สวัสดีครับผมเมื่อวานเขาก็มีดราม่านะครับผมวัยรุ่นแต่งตัวไปเที่ยวสยามกันมาแล้วนะครับผมวันนี้ก็เลยอยากจะมารีวิวนะครับผมการแต่งตัวไปเชียร์ฟุตบอลไทยที่ถูกต้องนะครับผมการไปแต่งตัวไปเชียร์ฟุตบอลไทยนะจริงๆแต่งตัวสามารถแต่งตัวแบบเรียบง่ายสบายๆนะครับผมแต่ในเมื่อเป็นการแข่งขันระดับ ค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะครับคือรอบตัดเชือกของฟุตบอลช้างเอฟเอครับประจำปีพ.ศ. 2561นะครับผมที่สนามสุขพัชราไสยนะครับผมอันเป็นสนามเก่าแก่อายุผ่านมาก็ร่วมๆ 80-90 ปีนะครับผมเพราะฉะนั้นก็เลยต้องแต่งตัวให้สมฐานะนิดนึงนะครับผมแต่งตัวให้เหมาะสมกับการไปเชียร์ฟุตบอลไทยเป็นยังไงครับก็แต่งประมาณนี้เลยนะฮะ เดี๋ยวลองดูนะครับผมการเดินนะครับก็อารมณ์แบบในแบบนะครับแผนกล้องลงมานิดนึงนะครับผมว่าดูการแต่งตัวนะครับผมประมาณนี้ฮะการแต่งตัวครับเสื้อแบรนด์นะครับผมปูม่านะฮะปูม่ากว่างส้มนะครับแบบของนิดนึงฮะเกมไหมครับเกมไหมแต่งตัวเกมไหมก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับการแต่งตัวมาเชียร์ฟุตบอลไทยนะครับผมประจำพ.ศ. 2561นะครับผมจะดูสมฐานะไม่สมฐานะเหมาะสมไม่เหมาะสมอย่างไรติติงกันได้นะครับผมเพราะว่าเราอยู่ในสังคมโซเชียลนะครับผมซึ่งต้องรับฟังความคิดเห็นของสาธารณชนในฐานะที่เป็นคนที่อยู่ในแสงไฟนะครับคนเป็นคนของสาธารณะนะครับผมก็ต้องยอมรับการวิพากษ์วิจารณ์ได้นะครับผมแต่เราต้องยอมรับความคิดเห็นจากสังคมมวลมหาประชาชนชาวโซเชียลให้ได้นะครับผมก็วันนี้ได้แต่งตัวมาแบบชิลๆนะครับผมตามสไตล์นะครับเพราะว่าก็เป็นคนแบบเรียบง่ายอยู่แล้วนะครับเป็นคนที่แบบแต่งตัวสบายๆอยู่แล้วก็อารมณ์ประมาณนี้ดีว่ามาเร็วนิดนึงนะครับผมก็การจราจรเนี่ยค่อนข้างโล่งนะฮะยังหาที่จอดรถได้ไม่ยากครับเพราะว่าวันนี้ไม่ใช่นัดวิ่งแบบอะไรนะครับแบบมันก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรก็เลยสามารถมาเดินแบบนะฮะโชว์เสื้อใหม่ครับผมเสื้อเชียงรายปูม่านะครับผมประจำปีแต่ละฤดูกาลนี้นะฮะก็มีโอกาสได้มาโชว์ช่วงโซเชียลนะครับผมช่วงโซเชียลโชว์เสื้อลงโซเชียลนะครับผมก็ประมาณนี้ขอบคุณที่รับชมขอบคุณรับฟังนะครับถูกใจซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กันได้ตามสะดวกนะครับเราคิดว่าแต่งตัวโอเคอยู่นะผมว่าก็นะเสื้อก็สามารถสั่งซื้อหาได้ทางช็อปปูม่าออนไลน์นะครับผมส่วนสูตรส่วนตัวนะฮะยังยิ้มสบายๆก็สำหรับเมืองไทยที่เป็นเมืองหนาวนะครับผมอุณหภูมิทุกวันก็เฉลี่ยประมาณ20องศานะครับการแต่งตัวแบบภูมิฐานนิดนึงในการมาชมฟุตบอลนะครับผมอาจจะใส่สูทบ้างรองเท้าหนังบ้างกางเกงหนาวๆสำหรับแบบเมืองหนาวบ้างนะครับผมก็จะเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศสำหรับการเชียร์บอลให้มีอรรถรสและมีความมีสไตล์มากขึ้นนะครับผมนะฮะก็ฝากให้พิจารณาไว้นะครับผมสำหรับคนที่ชอบแต่งตัวแบบมีสไตล์นะฮะขอบคุณที่ฟังครับสวัสดีครับ